เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567ครับเมื่อประมาณ 4-5 วันก่อนก็มีข่าวหนึ่งปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าศีลธรรมและความคิดจริยธรรมคุณธรรมของคนไทยในประเทศของเรานั้นเลวร้ายลงอย่างมากก็คือกรณีไก่ตะเกียบท่านคงจำได้แหละครับที่มีคนคนหนึ่งไม่ใช่คนคนหนึ่งขอประทานโทษประมาณ 4-5 คนพร้อมใจกันเข้าไปยึดทาวน์เฮาส์ของผู้อื่นซึ่งตนเองก็รู้ดีว่าตัวเองไม่ใช่เป็นเจ้าของทาวน์เฮาส์นั้นมีเจ้าของแล้วแล้วก็ใช้เหตุผลความหน้าด้านความถอยความโลภโมโทสันในการปิดเบนเจตนาร้ายของตนโดยอ้างอิงกฎหมายที่มีชื่อว่าการครอบครองโดยปรปักษ์กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในอดีตที่ร่างขึ้นมาก็เพราะว่ามันมีพวกเศรษฐีที่ดินมากมายซื้อที่ดินไว้จนตัวเองก็จำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนที่ดินเหล่านั้นก็ทิ้งรกร้างไปไม่สามารถจะทำประโยชน์อะไรได้เพราะว่าก็แค่ซื้อทิ้งไว้ไม่มีเจตนาจะใช้ประโยชน์ผู้คนจำนวนมากนั้นก็ไม่มีที่ดินทำกินดังนั้นการที่ซื้อที่เวียงแหเอาไว้เป็นจำนวนมากมายนั้นน่ะมันจึงเป็นการบั่นทอนทรัพยากรของประเทศชาติไม่สามารถจะมาขอให้เกิดทางด้านเศรษฐกิจได้จึงมีการออกกฎหมายการครอบครองโดยปรปักษ์โดยก็มีสมมติฐานว่าขนาดตั้ง10ปีแล้วตัวเองไม่ไปดูแลเนี่ยก็แสดงว่าไม่ต้องการที่จะได้ที่ดินนั้นจริงแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องครองไว้อันนี้ก็เป็นที่มานะครับต่อมาก็มีการพัฒนาการขึ้นมาโดยอาศัยช่องโหว่อย่างนี้คนในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวมากมายบางท่านไปทำงานต่างประเทศเป็นเวลานานทรัพย์สินต่างๆทิ้งเอาไว้ขาดการดูแลรักษาคนชั่วที่มีจิตใจโลภโมโทสันก็เข้าไปครอบครองเหมือนกับว่าผีเมืองไม่อยู่ผีป่าก็เข้าไปสิงเสียเลยเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นถึงความโลภอย่างชัดเจนครับก็มีการก่อคดีกันขึ้นมาเพราะว่าเกิดเหตุการณ์รุกรานทรัพย์สินของคนอื่นก็คือบ้านทาวน์เฮาส์ซึ่งเจ้าของตัวจริงน่ะท่านก็คงมีอายุมากแล้วก็พึ่งมอบให้ลูกหลานไปดูเพื่อใช้ประโยชน์ก็พบว่ามีคนชั่วเข้าไปคิดจะยึดครองพื้นที่ของท่านก็มีการฟ้องร้องกันอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจนะครับการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาประโยชน์ในการที่จะลุกรานคนอื่นเขาแก่งแย่งทรัพย์สินของคนอื่นเขาเนี่ยชาวพุทธไม่ทำหรอกครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายคนไทยเกือบทั้งประเทศไม่มีใครนับถือพุทธศาสนาและไม่นับถือศาสนาอื่นด้วยก็อยู่กันไปอย่างนี้ผมต้องการจะชี้ให้กัลยาณมิตรทั้งหลายได้เข้าใจท่านอย่าบ้าคลั่งไอ้กฎหมายตีความตามตัวบทกันนะครับแล้วดูสาระความจริงและดูเจตนาเป็นที่ตั้งครับเจตนาเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดกรรมกรรมก่อให้เกิดวิบากแต่เจตนามันก็มีทั้งกิเลสและก็เจตนาที่เป็นเจตนาที่ดีหมายถึงว่าเจตนาเลวและเจตนาดีคนมีเจตนาดียกตัวอย่างเช่นข้างบ้านผมนี่เองครับทุกเช้าเขาก็ไม่ใช่เจ้าของที่ดินเขาได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินให้มาอยู่ในที่ดินผืนนี้ผู้ดูแลที่ดินของท่านคนนั้นซึ่งผมไม่เคยเจอเขาแต่คนที่มาอาศัยอยู่ในที่ดินของคนอื่นเขาเนี่ยตื่นเช้าก็มากวาดใบไม้ใบหญ้าตามถนนต่างๆแล้วก็เดินมากวาดที่บ้านผมด้วยเจอครั้งแรกผมก็ถามบอกมาจากไหนเนี่ยเขาก็บอกอยู่ตรงนี้แหละครับไม่มีอะไรทำตอนเช้าก็เลยมากวาดผมก็เลยให้เขาให้สตางค์เขาไปทุกเดือนเขาก็ช่วยมากวาดใบไม้ที่หน้าบ้านไม่ทุกวันแต่เขามาและเขามีความขยันขันแข็งเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมกับคนใกล้เคียง
พอมาสักพักหนึ่งผมก็เข้าใจอ๋อทำไมเขาถึงได้รับอนุญาตให้มาอยู่ในที่นี้ฟรีๆนะเพราะเขาเป็นคนดีไว้ใจได้อันนี้เป็นเจตนาที่ดีส่วนเจตนาที่เลวก็อย่างที่เรารู้กันอยู่อยู่เห็นว่าบ้านนี้ไม่มีใครมาอยู่หลายปีแล้วตัวเองก็มีความโลภอยากได้ของคนอื่นก็เข้าไปทำการยึดครองแล้วก็ไปจ้างทนายบ้าๆบอๆทนายคนชั่วเนี่ยมาช่วยสนับสนุนในการกระทำผิดของตนเองให้มากขึ้นก็คือการฉกฉวยทรัพย์สินของผู้อื่นนี่คือการลักทรัพย์ครับลักทรัพย์เพราะว่าบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยเป็นทรัพย์ของใครเป็นทรัพย์ของเจ้าของเขาซึ่งไม่ใช่ไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวไก่ตะเกียบทำไมมาติดป้ายไก่ตะเกียบนี่เป็นเลขกลทางกฎหมายก็คงจะทนายชั่วแนะนำนะครับว่าเนี่ยเป็นการประกาศความเป็นเจ้าของแต่ก็มันดันไปไม่ได้จริงๆเพราะมันหน้าด้านมันเลวทรามผิดมนุษย์ไม่มีทางสำเร็จหรอกครับเรามองถึงสิ่งที่ถูกต้องดีกว่าครับอย่าไปหาแง่หามุมที่จะซักซ้อนย้อนแย้งเพื่อได้ประโยชน์ของตนเองเลยยังไงก็ตามเถอะมันเป็นความเลวครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในวงจรที่เรียกว่าวัฏฏะ3วัฏฏะ3ประกอบด้วยกิเลสกรรมและวิบากหมายความว่ากิเลสนั่นน่ะเป็นตัวการก่อให้เกิดกรรมยกตัวอย่างเช่นโกรธเคืองคนอื่นขับรถมาบีบแต่ให้ท้ายคนไทยเป็นประเภทบ้าผิดมนุษย์ในประเทศอื่นไม่มีอย่างนี้นะครับคือถ้าใครบีบแตะใส่แสดงว่าเหยียดหยามแสดงว่าท้าทายแสดงว่าดูหมิ่นด้อยค่ามันบั่นทอนสร้างความเกลียดชังอย่างถึงที่สุดถึงขนาดฆ่าฟันกันเพราะเสียงแตะเนี่ยมีนับไม่ถ้วนแล้วครับอันนี้มีเฉพาะในประเทศไทยผมเดินทางไป46ประเทศแล้วครับจากหน้าที่ราชการต่างๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นที่ไหนเขาบ้าเรื่องแตะเหมือนอย่างในประเทศไทยตรงกันข้ามในอินเดียถ้าท่านกดแตรไม่ถ้าแตรของท่านเสียท่านออกจากบ้านไม่ได้เพราะใครๆเขาก็บีบแตรกันทั้งวันทั้งคืนบนถนนเอาแต่บีบแตรรถห่างกันก็บีบแตรรถใกล้กันก็บีบแตรเห็นหมาเดินข้างถนนก็บีบแตรคนขับอารมณ์ดีก็บีบแตรมันบีบแตรกันตลอดถนนทั้งวันทั้งคืนท่านที่เคยไปอินเดียคงจะประทับใจในเรื่องนี้ตรงกันข้ามอยู่เมืองไทยบีบแตรเมื่อไหร่ตายทันทีนี่คือโทสะที่เกิดมาจากการเรียนรู้คนในสังคมนั้นมันทำอย่างนี้พอเกิดโทสะขึ้นมาแล้วก็ก่อให้เกิดกรรมคือลงไปด่าเขาลงไปฆ่าฟันเขาลงไปทำร้ายต่างๆนานาอันนี้เป็นขั้นที่2ขั้นที่3จากกรรมที่มันกระทำนั้นน่ะมันก็ก่อให้เกิดวิบากคือผลของกรรมไปทำร้ายเขาก็ถูกเขาตบมาหรือไม่ก็ไปฆ่าเขาก็ถูกตำรวจจับไปก็เกิดวิบากแล้ววิบากไม่จบวิบากกลับมาที่เดิมคือก่อให้เกิดกิเลสอีกครั้งหนึ่งพอไปตบเขาสร้างกรรมแล้วทะเลาะกันชกกันยิงกันฆ่ากันตำรวจมาจับไปโรงพักก่อให้เกิดกรรมใหม่คือโกรธแค้นติดคุกได้รับทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นเวทนาประเภทหนึ่งเสร็จแล้วก็ยังไงครับเกิดทุกข์มาก็ก่อให้เกิดกรรมอีกก็คือการดิ้นรนบางก็หลบเลี่ยงโกหกว่าไปป่วยไปอยู่โรงพยาบาลชั้น14นี่เป็นวิบากชั่วเป็นกรรมชั่วที่ทำมาอีกแล้วก็ก่อให้เกิดวิบากผู้คนที่เขารู้ว่ามันโกหกก็ก่อให้เกิดความเกลียดชังเสร็จแล้วมันก็สร้างกรรมใหม่ในการที่ไปหาทางเบี่ยงเบนต่างๆมากขึ้นมันก็ถลำลงไปในบ่อเหวลึกลงนี่คือบ่อขี้บ่อเยี่ยวที่คนชั่วเนี่ยตกลงไปนี่คือวัฏฏะ3กิเลสก่อให้เกิดกรรมกรรมก่อให้เกิดวิบากเป็นต้นเหตุให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกรรมหมุนเวียนกันไปอย่างนี้ครับและการที่อยากได้ของคนอื่นเขาเนี่ยโดยอาศัยความโลภแล้วก็มองเห็นแง่กฎหมายด้วยความรู้แบบงงโง่แล้วก็ตื้นๆอาศัยทนายชั่วเนี่ยคอยยุยงส่งเสริมเพราะมันต้องการฆ่าทนายเนี่ยมันเป็นการผิดศีลข้อ2เมื่อสักครู่นี้ผมบอกแล้วว่าเป็นการลักทรัพย์เขาแต่มันยังทำไม่สำเร็จการลักทรัพย์นี่นะครับมีองค์ประกอบครับองค์ประกอบ5ประการด้วยกันท่านจำไว้ให้ดีนะครับ1ทรัพย์นั้นมีเจ้าของ2
ท่านรู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของ 3. ท่านมีความต้องการจะนำของนั้นทรัพย์นั้นมาเป็นของตนเอง 4. ท่านกระทำการเพื่อให้ได้ทรัพย์นั้นมาเป็นของตนเอง 5. ทรัพย์นั้นมาอยู่ในครอบครองของท่านครบองค์ประกอบ5ประการผิดศีลข้อ2ลักทรัพย์ลักทรัพย์นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับทำไมพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นข้อที่2เพราะท่านเรียงตามความเลวร้ายครับอันดับแรกเลยคือฆ่าสัตว์ใช่ไหมครับปานาติปาตาเวระมณีสิกขาบถังสมาธิยามิการฆ่าเนี่ยเลวร้ายที่สุดและหนักกว่าการฆ่าที่เลวร้ายที่สุดก็คือการทำอนันตริยกรรมฆ่าบิดามารดาปิตุฆาตมาตุฆาตพวกนี้ลงนรกอเวจียาวนานแสนนานนับไม่ถ้วนกับไม่ถ้วนกันรองลงมาก็คือการลักทรัพย์ท่านเราพิจารณาดูองค์ประกอบนี้เมื่อวันพุธผมมีรายการเสวนากัลยาณมิตรผมก็เล่าเรื่องนี้ว่าทุกๆเช้าผมออกไปเดินออกกำลังกายประมาณ5กิโลเมตรเมื่อวันจันทร์หรือวันอังคารที่ผ่านมานั่นผมออกไปเดินเหมือนกันแล้วระหว่างทางผมก็นั่งพักเป็นระยะเมื่อยผมก็นั่งพักไปเรื่อยก็มีเหรียญบาทเหรียญหนึ่งตกอยู่ที่โต๊ะที่ผมไปนั่งซึ่งก็เป็นโต๊ะยามของเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลรปภ.สวนสาธารณะเขายังไม่มานั่งผมก็ไปนั่งมีเหรียญบาทผมเห็นแล้วผมก็ไม่เก็บบาทนึงน้อยสิถึงไม่เก็บไม่ใช่ครับจะเหรียญบาทจะเป็นแบงค์พันจะเป็นธนบัตรปึกล้านผมก็ไม่เก็บเพราะองค์ประกอบ5ประการทรัพย์นั้นมีเจ้าของผมรู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของเงินทุกสตางค์ในทุกประเทศทั่วโลกมีเจ้าของทั้งนั้นครับถ้ามันไม่ใช่ของเราก็เป็นของคนอื่นเขาและอะไรล่ะที่เราจะเป็นเจ้าของได้โดยถูกต้องทรัพย์นั้นเราต้องได้มาโดยสุจริต1 2ผู้ที่ให้ทรัพย์นั้นต้องมีความสุจริต 3. การรับทรัพย์นั้นมาเนี่ยต้องใช้เพื่อความสุจริตไม่ใช่เขาเอาตังค์ให้แล้วก็ไปซื้อยาพิษไปฆ่าคนอื่นเขาไปทำร้ายคนอื่นเขาเงินที่เป็นของเราต้องได้มาโดยสุจริตจากการทำงานจากการแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นไปตามทํานองครองธรรมเรื่องนี้คนไทยไม่รู้จักหรอกครับเพราะว่าคนไทยไม่รู้จักพุทธศาสนาผมบอกนับครั้งไม่ถ้วนแล้วอย่าไปนึกหลอกตัวเองเลยว่าคนส่วนใหญ่รับถือพุทธไม่จริงครับข้อที่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับทรัพย์นั้นมีเจ้าของแน่นอนทุกสิ่งในโลกมีเจ้าของหมดเจ้าของหมายถึงว่าผู้ที่เขาผูกพันกับสิ่งนั้นนะครับถ้าจะไปตีความโลกุตระบอกว่าไม่จริงเราไม่มีใครเป็นของเราตัวตนของกูไม่มีตัวตนก็ไม่มีอันนี้มันลึกเกินไปอย่าไปพูดถึงเลยครับเราเอาระดับโลกียะก็แล้วกันทรัพย์นั้นมีเจ้าของและเราก็ต้องรู้ทุกสิ่งมีเจ้าของนั้นทาวน์เฮาส์หลังบ้านเริ่มเทิมไม่มีเจ้าของได้ยังไงครับต้องมีคนมาซื้อแล้วถ้าไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อก็บริษัทที่เขาสร้างทาวน์เฮาส์นั้นขายอ่ะเขาขายไม่ออกมันก็เป็นของเขาใช่ไหมครับมันเป็นทรัพย์สินของบริษัทเขาอย่ามาเล่นแร่เล่นเล่ห์สีถนนชัยเลยไอ้โลภเลิกเถอะครับเรื่องแบบนี้ตีความดูรายการทนายจนมึนไปหมดแล้วอาศัยความถูกต้องเขาว่าเถอะครับผมก็เลยไม่หยิบเงินเหรียญบาทเนี่ยผมไม่ปรารถนาด้วยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยที่ผมไม่รู้จักพุทธศาสนาเนี่ยผมอาจจะหยิบมาก็ได้โดยอาศัยเหตุผลที่คนทั่วๆไปตื่นๆพูดกันว่าเอ้ยเราไม่หยิบคนอื่นก็หยิบนั่นเหตุผลของไอ้พวกชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ผมพอจะมีความรู้บ้างแล้วเล็กน้อยผมเห็นว่าไม่ใช่มันเป็นการสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอย่าลืมนะครับแบงค์พันแบงค์ 5,000 อะไรก็แล้วแต่ที่มันตกอยู่ข้างถนนเนี่ยมันมีเจ้าของถ้าเราหยิบไปเจ้าของเขากลับมาเขามาหาเขานึกออกว่าเขาทำตกที่ไหนมาหาไม่เจอแล้วทำไมล่ะครับเพราะไอ้คนโลภขโมยของเขาไปครับแล้วถ้าทิ้งไว้เขาไม่มาล่ะทำยังไงมันก็เรื่องของเจ้าของเขาเขาไม่เจอทรัพย์นี้ก็เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวอะไรด้วยอย่าเอาตัวเองไปเป็นสร้างกรรมผูกพันกับเขา5ประการนี้สำคัญนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง
ทรัพย์นั้นมีเจ้าของ2เรารู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของ3มีเจตนาจะเอาทรัพย์นั้นเป็นของตน4กระทำการเพื่อให้ทรัพย์นั้นเป็นของตน5ทรัพย์นั้นมาเป็นของตนไอ้ทนงทนายต่างร่วมมือหมดพวกนี้ลักทรัพย์ทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่แต่ไอ้คนที่คิดจะชอบสร้างเล่เพทบายเอาบ้านของเขาเท่านั้นเองแล้วทำไมล่ะมันทำอย่างนี้ล่ะคนดีๆเขาไม่ทำกันหรอกครับขอประทานโทษผมใช้ความพูดผิดไม่ใช่คนดีๆอะไรเลยคนปกติเขาก็ไม่ทำกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลวต่ำกว่ามนุษย์จะคิดได้เหตุผลแล้วครับความโลภครับความโลภนี่นะเป็นกิเลสที่หนักหนาที่สุดและทำลายยากที่สุดในบรรดากิเลส3ประการยกเว้นโมหะโมหะเป็นต้นตอให้เกิดความโลภโมหะเป็นต้นตอให้เกิดความโกรธเพราะความโง่นั่นเองครับถ้าไม่มีความโง่หรือท่านใช้คำว่าอวิชชามันก็จะไม่โลภมันก็จะไม่โกรธถ้าสงสัยลองไปเปิดคำว่าปฏิจจสมุปบาทท่านจะเห็นวงล้อนั่นแหละครับถ้าท่านเข้าใจวงล้อปฏิจจสมุปบาทท่านก็นิพพานดังนั้นไอ้ความโลภมันเลวมันมีอำนาจมากมากทีเดียวครับแม้แต่ผู้ที่ทรงศีลเนี่ยก็ยังมีความโลภอยู่โลภอยากจะบรรลุธรรมโลภอยากจะตัดวัฏสงสารปฏิบัติเป็นเรื่องยากมากดังนั้นมันจึงมีความซับซ้อนความโลภมีทั้งหมด8ประเภทด้วยกันแต่ผมดูจิตใจไอ้คนที่อ้างไก่ตะเกียบความโลภของมันนั้นจิตของมันน่ะประกอบด้วยความโลภโดยมีตัวล่อกิเลสให้เกิดขึ้นโสมนัสสะสะหะคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังสะสังขาริกังหมายถึงว่ามีจิตถ้าอยากจะได้ทรัพย์สินของคนอื่นเขาเนี่ยถ้าได้มาแล้วจะมีความโสมนัสมากถึงขนาดแกล้งเอาป้ายไก่ตะเกียบไปติดเอาของไปกองไว้เหมือนกับหมาฉี่รถโคนเสาไฟฟ้าเพื่อประกาศว่านี่คือดินแดนของข้าหมาต้องการดินแดนนี้ไอ้ไก่ตะเกียบก็ต้องการทาวน์เฮาส์หลังนี้เหมือนกันครับจิตของหมากับจิตของไอ้คนนั้นเหมือนกันจิตนั้นมีชื่อว่าโสมนัสสะสะหาคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังสะสังขาริกังถ้าหากมันไม่อยู่ตรงนั้นมันไม่เห็นว่าบ้านหลังนี้มีคนทิ้งร้างไปนานมันก็จะไม่เกิดความอยากได้แต่มันเห็นมันรู้มันแอบตาดูตลอดไม่มีใครมาเลยไม่มีใครมาเลยก็เลยทำตามแรงชั่วอันนี้เป็นส่วนสำคัญครับแล้วประกอบกับได้ทนายชั่วๆมาช่วยส่งเสริมให้ทำชั่วด้วยเนี่ยยิ่งหนักใหญ่เลยเห็นไหมครับว่ากิเลสเนี่ยมันมีอำนาจมากจริงๆครับอย่าว่าแต่พวกเราคนธรรมดาเลยคนที่บวชเป็นพระเนี่ยก็อยู่ในกิเลสเท่านั้นไม่ได้หลุดอะไรไปมากมายหรอกครับแม้แต่อริยสงฆ์ตั้งแต่ขั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็ยังมีกิเลสอยู่แต่เบาบางมากจะตัดได้เด็ดขาดจริงๆตั้งเป็นอรหันต์เท่านั้นนะครับคนที่ไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักกิเลสกรรมและวิบากก็จะไม่หวาดกลัวหรอกครับเมื่อก่อนผมก็ไม่กลัวแต่เดี๋ยวนี้ผมกลัวในทุกเรื่องเพราะว่าเข้าใจแล้วคำที่บอกว่าพื้นได้ยินมาตั้งแต่เด็กนี่แหละครับคือหัวใจบรรพบุรุษของเราเนี่ยมีความฉลาดปราดเปรื่องสั่งสอนกันมาแต่คนรุ่นหลังเองไม่รู้เรื่องเพราะสติปัญญาต่ำเกินกว่าจะทำความเข้าใจดังนั้นถ้าหากทราบแล้วว่าวัฏฏะ3เนี่ยมันมีอำนาจรุนแรงเราจะทำอย่างไรล่ะให้พ้นกับวิบากชั่วไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเราก็คือการไม่ทำกรรมชั่วไงครับจะเริ่มต้นฝึกยังไงทุกท่านเคยได้ยินคำนี้มาแล้วแต่ท่านไม่รู้จักสิ่งนั้นเรียกว่าปุญญสิกขาปุญญสิกขาเป็นวิธีการสร้างบุญบารมีที่ชาวบ้านทุกคนทำได้ทานศีลภาวนาครับเริ่มต้นเลยไม่เคยทำบุญทำอะไรเลยไม่รู้จักเลยนึกว่าแค่ไปวัดใส่บาตรจะได้บุญไม่ใช่อันดับแรกต้องเริ่มจากอนุบาลก่อนง่ายที่สุดเลยทานครับทานทุกคนให้ทานได้เสมอ
เอ้ยแล้วคนยากจนล่ะคนยากจนก็ให้ได้ท่านนึกหรือว่าทานคือต้องใช้เงินผมทำอยู่นี่แหละที่ผมกำลังอ้าปากพูดนี่แหละครับทานครับวิทยาทานก็ใช้ความรู้ที่ผมมีแหละผมไม่ได้มีเงินทองมากมายไปแจกใครหรอกครับแต่ผมมีความรู้พอตัวก็ใช้วิธีการนี้เราทุกคนทำได้หมดดังนั้นเพื่อตัดความเข้าใจผิดๆว่าการทำทานจะต้องใช้เงินไปให้คนนู้นคนนี้เท่านั้นเนี่ยเราจะมองเห็นทางสว่างแล้วครับมีเรี่ยวแรงก็ช่วยเหลือเข้าไปที่เมื่อตอนต้นชั่วโมงผมเล่าให้ฟังว่าคนข้างบ้านเขาอยู่เฉยๆก็ได้ทำไมเขาต้องออกมากวาดใบไม้แถวๆนั้นเพราะเขาเป็นคนจิตใจดีเขามีส่วนร่วมกับสังคมและเขาก็ได้รับการเมตตามีการอุ้มชูเขาอยู่ฟรีกับครอบครัวของเขาเจอผมข้างถนนเนี่ยเขามีมอเตอร์ไซค์เห็นผมไปเดินตอนตีห้าเขาออกมาแล้วเนี่ยเขาก็แวะรับมันก็ขอบคุณครับผมว่าออกกำลังกายเขาก็มีน้ำใจนะครับบางครั้งเจอเขาในร้านเซเว่นใกล้เขายังไม่ทันจ่ายผมต้องรีบจ่ายให้ก่อนเพราะผมชื่นชมเขาอะเขาไม่ได้มาทุกวันแต่ตอนเช้าผมจะได้ยินเสียงเขากวาดใบไม้ที่รั้วตีสี่ครึ่งตีห้าเขามาแล้วแกรกแกรกหน้าหนาวอะไรไม่รู้แต่ถ้าหน้าฝนบางทีฝนตกเขาก็ไม่มาอันนี้ไงครับเขามีเขาทำทานเลยนะครับเขาทำทานให้ผมเขามากวาดใบไม้ให้ผมผมก็ได้รับทานนั้นแล้วก็อนุโมทนาให้เขาก็กลับไปเป็นปฏิกิริยาสะท้อนไปทุกฝ่ายต่างมีความสุขต่างได้บุญเห็นไหมครับทุกท่านทำได้ลูกๆหลานๆเราสอนให้เขาทำทานผมย้ำมาหลายครั้งในที่นี้เกิดเป็นคนต้องฉวยโอกาสฉวยโอกาสจะช่วยเหลือผู้อื่นฉวยโอกาสจะทำความดีฉวยโอกาสจะตอบแทนสังคมไม่รู้อะไรทำอะไรเลยก็ช่วยหยิบนู่นหยิบนี่ให้คนข้างเคียงหรือว่าช่วยดูแลเวลาคนมาถามทางก็บอกเขาด้วยความเต็มใจสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆในสายตาของคนที่ไม่มีความรู้แต่สายตาของผู้ที่เรียนธรรมะนี่คือเรื่องยิ่งใหญ่ทั้งนั้นฝึกเอาไว้จนทั้งเขาเคยชินในการทำทานเขาก็พัฒนาต่อไปในขั้นศีลศีลที่เป็นเรื่องยากมากแล้วทานเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะแต่นั่นเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนศีลต่ำสุดคือศีล5ใช่ไหมศีล5น่ะผู้คนทำไม่ได้หรอกครับตลอดวันน่ะทำไม่ได้แล้วก็ซอยสิครับตั้งปณิธานเอาไว้หรือตั้งอธิษฐานจิตวันนี้ตั้งแต่ 9:00 น.จนถึงเที่ยงเราจะรักษาศีล5อย่างเคร่งครัดถ้าเราตั้งปณิธานในขอบเขตที่เราสามารถจะกระทำได้เราก็ไม่ผิดศีลแล้วเราก็ตั้งใจเพราะการถือศีลนี่จะต้องมีสติกำกับเสมอสติจะต้องติดอยู่ตลอดซึ่งมันยากจริงๆคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยไม่มีทางทำได้เลยจะต้องมากำเริบคุยโม้แหมฉันถือศีลนะมาหลายปีแล้วผมไม่เชื่อหรอกครับส่วนใหญ่อะเพราะอย่างที่บอกแล้วไม่ใช่แต่คำผิดนะแค่คิดก็ผิดศีล นะครับคิดคือมโนกรรมไม่ใช่เฉพาะแต่พูดเป็นวจีกรรมหรือปฏิบัติในกายกรรมเท่านั้นอย่างไอ้ไก่ตะเกียบคิดอยากจะได้ของคนอื่นเขาทันทีครับไม่ต้องเอาไก่ตะเกียบไปวางไม่ต้องเอาของเขิงไปสร้างสถานการณ์แบบเล่ห์เหลี่ยมอะไรทั้งหลายแล้วครับคิดก็ผิดแล้วดังนั้นยากมากต้องเริ่มต้นจากทานเสียก่อนให้เขาคุ้นชินทานศีลและขั้นต่อไปคือการภาวนาคือการเจริญอาณาปานสตินั่นเองครับนี่คือเรียกว่าปุญญสิกขาหรือพูดภาษาไทยว่าบุญสิกขาในภาษาบาลีไม่มีบอใบไม้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับและนับวันคนในประเทศของเราเนี่ยจะเลวร้ายลงมากและเร็วด้วยครับทั้งเลวร้ายมากและเร็วท่านต้องเตรียมการเผชิญภัยพวกนี้พร้อมกันนั้นก็ต้องสร้างเกราะคุ้มครองลูกหลานของเราอย่าให้หลงผิดอย่าไปเจอพรรคไอ้ตีอย่าไปเจอไอ้ครูกระเทยควายที่มันสอนที่ท่าพระจันทร์มันจะหลอกลวงไปในทางที่ผิดครับกีดกันอย่าให้เขาไปพบกับคนชั่วตามมงคล38ประการข้อที่1อะเสวนาจะพาลนังอย่าให้ลูกหลานคบคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยทุกระดับฐานะไม่ใช่
ให้ลูกหลานเลือกคบแต่คนที่ดีคนชั่วสั่งสอนให้เขาห่างไกลอย่าคบสเปอร์เขาจะพ้นจากภัยจากคนชั่วครับมงคลสูตรนะเป็นพระสูตรที่ทรงสั่งสอนเทวดานะครับสูงเหนือชั้นมากมีทั้งหมด38ประการเพียงข้อแรกเนี่ยก็ยากมากแล้วที่จะห้ามลูกหลานให้เข้าใจในเรื่องนี้และถ้าทำได้หนทางสุดท้ายนิพพานแน่นอนครับวันนี้เล่าเรื่องไก่ตะเกียบเพราะมันเชื่อมโยงกับความโลภและก็การสร้างเวรสืบต่อไปอีกผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคเขาจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับเรื่องการหาสมาชิกใหม่ของพรรคไอติคือกลุ่มก่อการร้ายผมจะนำเสนอในครั้งต่อไปว่ามันมีวิธีการอย่างไรซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่กลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกเนี่ยใช้กันอยู่และท่านจะเห็นความเชื่อมโยงต่างๆเหล่านี้ครับพรรคไอติเป็นองค์การก่อการร้ายครับอย่ามองมันเป็นพรรคการเมืองท่านจะมองผิดประเด็นครับสวัสดีครับ